วัสดีค่ะดิฉันนาวากาศเอกแพทย์หญิงจินตนามโนรมพัทรสารแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชค่ะอยากจะมาเล่าประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการพัฒนากัญชาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดีที่สุดค่ะก็ปกติเนี่ยเขาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก็จะดูแลผู้ป่วยคลินิกเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งค่ะก็สนใจที่ใช้กัญชามาเพื่อรักษาหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยกินข้าวได้นอนหลับหายปวดหายอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็มีชีวิตชีวากลับมาชีวิตเหมือนเดิมแก้และก็อันที่สองก็คือรักษาพวกโรคเกี่ยวกับมะเร็งทั้งหลายเนื่องจากว่ากัญชาสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้เม็ดเลือดขาวจับกินเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นข้อที่สองกัญชาจะกระตุ้นให้มีการสลายตัวของเซลล์มะเร็งโดยธรรมชาตินะคะข้อที่สามก็คือบล็อกการสร้างเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งนี่คือส่วนที่กัญชาช่วยรักษามะเร็งแต่ส่วนอื่นก็ที่ทำให้กินข้าวได้นอนหลับทำให้หายปวดทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วกัญชาทำให้กับทุกโรคเลยที่สำคัญอีกอันคือลดการอักเสบเพราะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดเจ็บจากกัญชาทั้งหลายหรืออาจารย์อาการคลื่นไส้จากการใช้เคมีหรืออาการปวดปลายประสาทอักเสบอันเรื่องมาจากการใช้เคมีเนี่ยกัญชาช่วยได้มากเลยค่ะนอกจากนั้นโรคเรื้อรังเช่นว่าปลายประสาทอักเสบเช่นโรคชักเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นพาร์กินสันหรือภูมิแพ้ตัวเองเรื้อรังกัญชาช่วยได้มากเลยค่ะเด็กชักซึ่งยาไม่ได้ผลเนี่ยกัญชาเป็นคำตอบเด็กซึ่งเป็นออทิสติกโซนแล้วก็ไฮเปอร์แอคทีฟมากๆกัญชาเป็นคำตอบที่ดีเด็กซึ่งสมองพิการชักเกร็งใช้ยากัญชักช่วยคุมไม่อยู่กัญชาเป็นคำตอบนะคะและเป็นคำตอบซึ่งใช้ได้ง่ายๆมีพบได้ในประเทศไทยใช้ยาตัวเดียวคุมได้หลายอย่างท่านคุณผู้สูงอายุซึ่งอยู่บ้านไม่ค่อยยอมรับประทานอาหารคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะซึ่งผอมกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับซึมเศร้ากัญชาเป็นคำตอบมันก็คือกัญชาตัวเดียวเนี่ยทำไมเขาเป็นคำตอบเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีรีเซปเตอร์คือตัวรับยากัญชาเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายดายต่างกับยาตัวอื่นทุกตัวยาตัวอื่นเช่นพาราแก้ไข้ก็ได้แค่แก้ไข้แต่กัญชาแก้ไข้แก้ปวดแก้อักเสบแก้มะเร็งแก้เครียดกินได้นอนหลับสารพันก็เหมือนกับว่ากัญชาตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้เยอะมาจากสารธรรมชาติแถมปลูกได้ง่ายในบ้านเราและกัญชาไทยดีที่สุดในโลกโอเคแล้วก็สำหรับการที่เรามาร่วมสัมมนาที่อาจารย์เป็นวิทยากรในวันนี้มีข้อคิดหรือข้อเสนอแนะมีข้อคิดเยอะเลยค่ะอันที่หนึ่งต้องร่วมกันทำวิจัยเพื่อให้กัญชาใช้ได้ง่ายขึ้นวัดได้เช่นว่าเป็นฟอร์มเป็นเม็ดเป็นน้ำหยดได้ดีนะคะเป็นสเปรย์พ่นหรือเป็นแปะผิวหนังหรือเป็นยาฉีดหรือถ้าจะสวนทวารก็เป็นเม็ดสวยงามนะคะอยู่เป็นในกล่องพกแพ็คและขนาดมิลลิกรัมที่แน่นอนเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีใช้สะดวกคำนวณได้ตอบได้ควรใช้เท่านี้นะนับเม็ดเอาปัจจุบันยังพื้นฐานอยู่เนื่องจากว่าถูกพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนามา40ปีที่ถูกกดให้เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายปลูกไม่ได้วิจัยไม่ดีปัจจุบันเริ่มแล้วนะทางสว่างเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันหาว่ากัญชาสายพันธุ์ไหนรักษาโรคอะไรดีที่สุดกัญชาปลูกที่ไหนดีที่สุดกัญชาทำเป็นรูปแบบเม็ดหรือสเปรย์หรือพกพาอย่างไรได้ดีกัญชาอันไหนที่ใช้ได้สะดวกประโยชน์ยังไงถ้าผิวแค่ไหนดีทำยังไงที่ไม่เปลืองใช้น้อยได้ผลดีที่สุดอะไรเหล่านี้ต้องการเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆมาช่วยนะคะแล้วก็ยังมีโรคอีกหลายโรคเลยที่ว่าโอเคใช้พันนั้นดีใช้พันนี้ดีกัญชามีหลายพันเหมือนกับมะม่วงมีทั้งอกร่องมีเขียวเสวยมีน้ำดอกไม้ใช่และปลูกที่ไหนดีที่สุดอ่ะเช่นว่าต้องมีพื้นดินพื้นอะไรนะคะต้องมีแสงแดดที่พอดีต้องมีดินที่พอดีต้องมีความร้อนที่พออุณหภูมิที่พอดีและความชื้นที่พอดีเช่นว่าอย่างข้าวหอมมะลิต้องทุ่งกุหลาบร้องไห้เป็นต้นกัญชาปลูกที่ไหนดีที่สุดช่วยตอบหน่อยช่วยวิจัยหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยความยินดีค่ะ